เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีมงคลพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศล อำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำภีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์
ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.5 วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่นั้นมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินเป็นผู้อำนวยการและเป็นหัวหน้าสถานีด้วยเป็นทั้งสองอย่างเลยหนึ่งเจ้าว่าสมัยก่อนผู้พูดนี่เป็นผู้อำนวยการแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วลาออกมาก็เลยท่านพระครูสมุวิสุวัตรูปเดียว ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วFC ตัวจริงตัวจริงเสียงจริงท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่นะบอกถวายนมัสการกราบนมัสการครับมือนะสาธุสาธุเข้ามาแดงหัวรุ่งเลยวันนี้เพราะว่าเดี๋ยว 5:30 ก็ไปทำวัดสวดมนต์ละทำวัดสวดมนต์ในช่วงของตีสี่ในช่วงของตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยเป็นเวลาเป็นเวลาออกอากาศตีห้าหกโมงตีสี่ตีห้าถึงหกโมงเพราะว่าในมันจะเลยนี่ไปไม่ได้เนื่องจากว่ามันดึกที่เนี่ยที่ไอแลนด์เนี่ยวัดพุทธมหาธาตุอำเภอวิชิตทาวจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์มันตอนนี้4ทุ่มครึ่งประมาณ4:20 ก็จะดำเนินไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนเพราะว่ามันง่วงตอนนี้ก็หนังตาไม่ค่อยขึ้นแล้วหนังตาเริ่มจะหย่อนลงแล้วอากาศก็หนาวเย็นลงมาอีก1 องศาละ6ลงมา6องศาอีกละสูงสุด17สูงสุด17องศาต่ำสุดลงมาต่ำสุด6องศาอีกละก็เลยต้องใส่หมวกเนี่ยปิดหูปิดหัวปิดหูปิดหัวยิ่งในห้องนี้เป็นห้องใต้ดินเป็นห้องใต้ดินมันเย็นพิเศษหน่อยกว่าข้างนอกเย็นกว่าข้างนอกณัฐพงษ์ณัฐพงษ์ตางเศษโอสาธุสาธุณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีโอ้โหขออภัยณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีโอ้หายไปนานแล้วนี่นัทพงษ์ดวงสิทธิเพิ่งโผล่มานี่นะนัทพงษ์ดวงเศรษฐี
เราจะได้เป็นเศรษฐีกับเขาบ้างจะได้มีดวงเศรษฐีกับเขาบ้างกราบสาธุสาธุสาธุครับหลวงพ่อเน่มาแล้วมาแล้วสาธุครับแม่สาธุสาธุดวงเศรษฐีมาแล้วต่อไปนี้จะได้มีเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างเออนะอ้าววันนี้ก็ยังอยู่ในสูตรเดิมนะยังอยู่ในสูตรเดิมจบวันนี้ต้องจบแน่ อนุรุทธสูตรว่าด้วยท่านพระอนุรุทธะก็ได้เล่าประวัติได้เล่าอะไรให้ฟังไปหมดแล้วเมื่อวานวันนี้ก็มาต่อข้อที่สี่เลยวันนี้ข้อที่สี่เมื่อวานนี้เริ่มไปนิดหน่อยหมดเวลา คือน้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างบริสุทธิ์เป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นปริสุทธาภาว่าไปถึงตรงนี้เลยเมื่อวานนี้นะ เทพปริสุทธาภานั่นเป็นอยู่ในบนสวรรค์ชั้นพรหมบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่แหละการเข้าถึงเทพสี่ประการนี้แหละมีสมัยที่พวกเทพประชุมร่วมกันเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันแต่มีรัศมีไม่ต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษตามประทีปน้ำมันหลายดวงเข้าไปยังเรือนหลังหนึ่งประทีปน้ำมันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันแต่มีแสงสว่างไม่ต่างกันแสงสว่างไม่ต่างกันแม้ฉันใดประทีปน้ำมันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันแต่มีแสงสว่างไม่ต่างกันสมัยที่พวกเทพประชุมร่วมกันก็ฉันนั้นเหมือนกันเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันแต่มีรัศมีไม่ต่างกันนะมีรัศมีไม่ต่างกันก็คือแสงของสีที่ออกมาเนี่ยยกเว้นฉพรรณนั่นรังสีที่ของพระพุทธเจ้านะเทวดานี่ผิวกายสีกายจะไม่เหมือนกันบางคนจะสีขาวบางคนจะสีออกขาวแดงแดงส่วนใหญ่จะเป็นขาวแดงบางทีก็เป็นขาวเหลืองบางทีก็เป็นสีคล้ำแต่เป็นสีคล้ำที่สวยงามนะมีรัศมีที่ยิบยับยับทีนี้แสงที่ออกไปเนี่ยเหมือนกันหมดทุกองค์ก็เนี่ยอย่างแสงหลอดไฟแสงจากไฟฟ้าแสงจากดวงอาทิตย์แสงอะไรเนี่ยมันจะต่างกันกับที่ว่านั่นมาจากดวงอาทิตย์นี่มาจากแสงหลอดไฟนะแต่รัศมีของมันเนี่ยรัศมีของมันคือความสว่างของมันเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันแต่หมู่เทวดานี่ก็เหมือนกันสีกายของเทวดานี่จะไม่เหมือนกันเนี่ยไม่เหมือนกันแต่แสงสว่างที่ออกไปเนี่ยเหมือนกันหมดนะไม่ต่างกันมีสมัยที่พวกเทพแยกกันประชุมเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันและมีรัศมีต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษนำประทีปน้ำมันหลายดวงออกจากเรือนหลังหนึ่งหลังนั้นประทีปน้ำมันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันและมีแสงสว่างต่างกันแม้ฉันใดสมัยที่พวกเทพแยกกันประชุมก็ฉันนั้นเหมือนกันเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันและมีรัศมีต่างกัน
ันนี้หมายถึงช่วงของเทพที่แยกกันนะไม่ได้อยู่รวมกันนะแยกกันประชุมเป็นที่นะพอแยกกันไปเนี่ยรัศมีก็จะไม่เหมือนกันอาจจะอยู่ที่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ห่างไกลหรืออยู่ที่ที่มันอับหรืออยู่ที่ที่มันสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะที่ว่าไม่เหมือนเนี่ยนะมันจะไม่เหมือนของเดิมหลายองค์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยที่ว่ารัศมีเหมือนกันเนี่ยพอแยกออกไปเนี่ยมันจะต่างกันนะทำให้แสงให้สีรัศมีที่แผ่ออกไปนั้นไม่เหมือนกันนะทีนี้ข้าหาบดีเทพเหล่านั้นไม่มีความดำริอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของเราทั้งหลายเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่เทพเหล่านั้นย่อมอภิรมย์ในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นเปรียบเหมือนแมลงวันที่ติดไปกับหาบหรือตะกร้าย่อมไม่มีความคิดว่าหาบหรือตะกร้านี้ของเราเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่ว่าแมลงวันเหล่านั้นย่อมอภิรมย์ในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นแม้ฉันใดเทพเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีความคิดเลยว่าสิ่งนี้ของเราทั้งหลายเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนนะแต่เทพเหล่านั้นย่อมอภิรมย์ในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นนะเห็นว่าแมปมอบแมปนึกว่ามี FC ใหม่เข้ามาเป็นอันเก่ามันขยับมันขยับต่อไปเป็นข้อ233เมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสัพพิยกัจจายนะกัจจานะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าดีละท่านอนุรุทธะผู้เจริญแต่กระผมมีเรื่องจะขอถามให้ยิ่งขึ้นไปในเรื่องนี้ว่าเทพผู้มีรัศมีทั้งหมดนั้นมีรัศมีเล็กน้อยหรือว่าบรรดาเทพเหล่านั้นมีเทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้มีรัศมีหาประมาณมิได้ท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าท่านกัจจานะโดยองค์แห่งการเกิดบรรดาเทพเหล่านี้เทพบางพวกมีรัศมีน้อยแต่เทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณไม่ได้คือมันแผ่ไปกว้างขวางจนไม่มีที่สิ้นสุดแต่บางองค์เท่านั้นที่มีรัศมีน้อยว่ากันนะท่านอนุรุทธะผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีน้อยแต่เทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณไม่ได้แผ่ไปอย่างกว้างขวางมันมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยนะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยท่านกัจจานะถ้าเช่นนั้นกระผมจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพึงตอบปัญหานี้ตามความพอใจตามความพอใจหรือตามความรู้ที่พอจะตอบได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้หนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะหรือยิ่งใหญ่ไพศาลกับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไป
ตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปเนี่ยจิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหาคตะจิตภาวนาจิตตภาวนายิ่งกว่ากันยิ่งใหญ่นะเอายิ่งใหญ่แต่ว่าคนหนึ่งมองดูที่เดียวมองดูที่เดียวแต่อีกคนหนึ่งอ่ะมองไปอีกสองที่สามที่อ่ะโน่นอีกที่หนึ่งโน่นอีกที่หนึ่งนะอันไหนเรียกว่าเป็นมหาคตะมากกว่ากันเอาบรรดาจิตตภาวนาสองรูปนี้จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปสู่โคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่นี้เป็นมหาคตะจิตภาวนายิ่งกว่าครับคือดูไปหลายแห่งมันก็เป็นมหาคตะยิ่งกว่าดูอยู่แห่งเดียวดูอยู่แห่งเดียวท่านอนุรุทธะก็กล่าวว่าท่านสารีท่านกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่ทั้งหมู่บ้านเลยนะไอ้ที่ว่าเมื่อกี้นะอยู่ในหมู่บ้านสองแห่งสามแห่งที่ว่าเมื่อกี้นะอยู่ในหมู่บ้านที่นี้รวมทั้งหมดทั้งในหมู่บ้านรวมทั้งหมดทั้งในหมู่บ้านมาคัตตะบรรดาจิตภาวนาสองอย่างเนี่ยอันไหนกว้างขวางและใหญ่โตกว่ากันท่านพยุพิยะก็ตอบว่าบรรดาจิตภาวนาสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุที่แผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งเป็นมหาคตะอยู่เนี่ยเป็นมหาคตะจิตภาวนายิ่งกว่าคนที่มองหลายๆแห่งแต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะท่านกัจจานะท่านเข้าใจว่าอย่างไรระหว่างภิกษุสองรูปนะรูปหนึ่งมองในบ้านหนึ่งแห่งแล้วอีกรูปหนึ่งมองไปในบ้านอีกสองสามแห่งสามหมู่บ้านสองสามแห่งสามหมู่บ้านอันไหนจะเป็นมหาคตะกว่ากันท่านอภิยะก็ตอบว่ารูปที่มองไปหลายๆหมู่บ้านหลายแห่งหมู่บ้านหลายๆแห่งเป็นมหาคตะจิตภาวนาครับว่ากันนะเป็นมหาจิตภาวนาต่อไปท่านกัจจานะท่านเข้าใจข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปหนึ่งน้อมจิตไปในหมู่บ้านหนึ่งแห่งแต่อีกรูปหนึ่งน้อมไปหลายหมู่บ้านนะบรรดาท่านก็ตอบว่าบรรดาภิกษุที่น้อมจิตไปในหมู่บ้านแห่งเดียวกับภิกษุที่น้อมจิตไปในหมู่บ้านหลายแห่งการน้อมจิตไปในหมู่บ้านหลายแห่งนั้นเป็นมหาคตะขอรับนะเป็นมหาคตะขอรับท่านกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุที่น้อมจิตแผ่ไปสองสามแห่งเป็นแดนกับภิกษุที่น้อมแผ่ไปตลอดอาณาจักรหนึ่งแห่ง
โอ้คราวนี้คราวนี้นะจากในวิมหาสมุทรเป็นที่สุดทางนี้ทางนี้ครั้งนี้สี่ทิศท่านมีความเข้าใจว่าอย่างไรอันไหนเป็นมหาคตะกว่ากันท่านก็ตอบว่าอันที่แผ่ไปทั่วเขตแผ่ไปทั่วเขตนั่นน่ะเป็นมหาคตะมากกว่าที่เป็นแผ่ไปทั่วราชอาณาจักรทั่วราชอาณาจักรนั้นเป็นมหาคตะมากกว่าอันนี้ต่อมาท่านอนุรุทธะก็ถามท่านกัจจานะอีกว่ากัจจานะท่านเข้าใจว่าอย่างไรภิกษุรูปหนึ่งแผ่ไปทั่วอาราชราชอาณาจักรอีกรูปหนึ่งแผ่เมตตาไปอาณาจักรสองสามแห่งสองสามแห่งนี่อาณาจักรเดียวอีกแล้วและอีกรูปหนึ่งสองแห่งสามแห่งสองอาณาจักรสามอาณาจักรนะท่านกัจจานะก็ตอบว่าบรรดาจิตของภิกษุสองรูปเนี่ยรูปที่น้อมไปในราชอาณาจักรสองแห่งสามแห่งนั้นเป็นมหาคตะยิ่งกว่าครับมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆท่านอนุรุทธะถามอีกว่าภิกษุที่น้อมแผ่ไปในมหาอาณาจักรมหาอาณาจักรสองสามแห่งกับภิกษุที่น้อมจิตไปตลอดมหาปฐพีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตบรรดาจิตของสองรูปเนี่ยจิตรูปไหนจะเป็นมหาคตะจิตภาวนามากกว่ากันคราวนี้ในอาณาจักรแต่ว่าเอาทั่วปฐพีเลยอาณาจักรหนึ่งมันยังอยู่ในปฐพีเดียวกันเนี่ยมันมีหลายนานอาจารย์ท่านกัจจานะก็ตอบว่าจิตของที่น้อมไปทั่วปฐพีเนี่ยเป็นมหาคตะยิ่งกว่าครับเมื่อนะกัจจานะนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรัศมีหาประมาณไม่ได้นะท่านกัจจานะในดูในข้อที่234ท่านกัจจานะก็กล่าวกับท่านอนุรุทธะว่าดีละดีละท่านอนุรุทธะผู้เจริญแต่กับผมมีเรื่องจะขอสอบถามให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าในเรื่องนี้เทพผู้มีรัศมีทั้งหมดนั้นมีรัศมีเศร้าหมองหรือบรรดาเทพเหล่านั้นมีเทพบางองค์มีรัศมีบริสุทธิ์ก็คือบางองค์บริสุทธิ์บางองค์เศร้าหมองหรือว่าเศร้าหมองเหมือนกันหมดหรือว่าบริสุทธิ์เหมือนกันหมดอ้าววันนี้ผู้มีกิเลสมาแล้วกราบนมัสการขอรับหลวงพ่อผู้มีกิเลสมาคนนี้ไม่มีครูจันทร์เป็นยังไงเนาะนี่ทางนครศรีธรรมราชผู้มีกิเลสหายไปหลายวันละเป็นเดือนเนี่ยหายไปเป็นเดือนเพิ่งกลับเข้ามานี่เอารายงานมาหน่อยร้อนไหมทางนครเนี่ยทางนครแต่เมื่อครั้งที่แล้วหลังสุดที่เจอกันก็เห็นว่าฝนตกนะเห็นว่าฝนตกตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงมีอะไรจะไต่สวนทวนถามมีอะไรจะไต่สวนทวนถามก็ว่ามาได้นะแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงเหล่าเทวดาเหล่าเทวดาดูในข้อที่234ข้อที่234
บรรดาเทพผู้มีรัศมีเศร้าหมองหรือบรรดาเทพเหล่านั้นน่ะมีเทพบางองค์เนี่ยมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านอนุรุทธะก็กล่าวว่ากัจจานะท่านกัจจานะโดยองค์แห่งการเกิดขึ้นบรรดาเทพเหล่านี้เทพบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์อนุรุทธะผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เทพเหล่านี้บางทีก็มีรัศมีน้อยบางทีมีรัศมีมากเป็นรัศมีไม่เท่ากันมันมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่านอนุรุทธะก็กล่าวว่าสัจจานะถ้าเช่นนั้นกระผมจะถามทำการเปรียบเทียบแก่ท่านแม้เพราะการเปรียบเทียบวินยูชนบางพวกในโลกนี้จึงรู้ทั่วถึงอัตแห่งภาษิตได้เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันนะและไส้ไม่บริสุทธิ์ประทีปน้ำมันนั้นจึงติดไฟอย่างริบรี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 แม้ชั้นใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแผ่กสิณมีสีสว่างเศร้าหมองเป็นอารมณ์อยู่ไม่ระงับความชั่วหยาบทางกายก็ดีไม่ถอนถีนมิทะให้ดีไม่กำจัดอุทธัจจะกุกกุจจะให้ดีเพราะไม่ระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีไม่ถอนถีนมิทะให้ดีไม่กำจัดอุทธัจจะกุกกุจจะให้ดีภิกษุนั้นจึงรุ่งเรืองอย่างริบหรี่ริบหรี่หลังจากมรณะผู้มีกิเลสบอกว่าตัดยางอยู่ครับโอ้สาธุสาธุออกไปตัดยางตั้งแต่เที่ยงคืนทุกวันโอ้ขยันจังเลยเพราะว่าต้องทำงานตอนหัวรุ่งก็สายมาก็ไม่ได้แล้วนะการไปตัดยางเนี่ยไปรองเอาหม้อเล็กๆเขาเรียกอะไรมั้งตัดยางแล้วก็เอาไปรองรับอย่างเงี้ยตอนกลางคืนตอนเช้าตรู่อ๋อสาธุสาธุตัดไปฟังไปด้วยตัดไปฟังไปยังไม่ต้องมีคำถามอะไรนะสาธุสาธุเอาละทีนี้ก็มาดูต่อว่ากสิณที่บริสุทธิ์เป็นอารมณ์เนี่ยระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีก่อนถีนมิทะให้ดีก่อนกำจัดอุทธัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านลำคาญถีนมิทะคือความง่วงนะความง่วงความฟุ้งความสงสัยตัวนี้อยู่ที่ความง่วงกับความฟุ้งซ่านพอระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีถอนถีนมิทะให้ดีและกำจัดอุทธัจจะกุกกุจจะให้ดีภิกษุนั้นจึงรุ่งเรืองอย่างไม่ริบหรี่หลังจากมรณภาพแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้มีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจานะนี่แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเศร้ามองเทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์อันนี้ก็จบไปข้อหนึ่งข้อ234ต่อไปเป็นข้อ235เมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสัพพิยกัจจานะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าดีละท่านอนุรุทธะผู้เจริญท่านอนุรุทธะมิได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราได้สดับมาแล้วอย่างนี้หรือควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านอนุรุทธะกล่าวว่าเทพเหล่านั้น
เป็นอย่างนี้บ้างเหล่านี้เป็นอย่างนั้นบ้างท่านผู้เจริญกระผมนั้นมีความคิดว่าท่านอนุรุทธะต้องเคยอยู่ร่วมเคยเจรจาและเคยร่วมสนทนากับเทพเหล่านั้นมาเป็นแน่เหมือนกันนะคิดเอาเองคิดเอาเองคิดเอาเองท่านอนุรุทธะก็กล่าวว่าท่านกัจจานะท่านกล่าววาจานี้เป็นที่น่าเชื่อถือจริงๆแต่กระผมจะตอบท่านบ้างท่านกัจจานะกระผมนี่เคยอยู่ร่วมเคยเจรจาและเคยร่วมสนทนากับเทพเหล่านั้นมานานแล้วนะมานานแล้วเมื่อท่านอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสัพพิยกัจจานะได้กล่าวกับช่างไม้ปัญจกังคะว่าขหบดีเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วที่ท่านละเหตุแห่งความสงสัยนั้นเสียได้เราทั้งสองจึงได้ฟังธรรมมะบรรยายนี้ดังนี้แลอนุรุทธะสูตรที่8จบก็หมายถึงว่าท่านกัจจานะสัพพิกัจจานะพากันไปถามท่านพระอนุรุทธะแล้วก็ได้คำตอบท่านอภิกัจจานะก็จึงมาขอบคุณแต่ท่านข้าหาบดีลืมไปลืมไปคือข้าหาบดีทั้งสองเข้าไปหาที่เข้าไปหาท่านอนุรุทธะทั้งสองก็ได้ฟังพร้อมกันได้คำตอบพร้อมกันสูตรนี้ก็จบพอดีจะต้องมีจะต้องต่อสูตรใหม่อีกสักสูตรตอนนี้FC ใหม่ยังไม่เข้ามา FC ใหม่ยังไม่เข้ามาเวลาก็ยังพอเหลืออยู่อีกเล็กน้อยนะอีกเล็กน้อยมันก็มาเริ่มสูตรใหม่อีกสักสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่8สูตรที่7จบไปสูตรที่8นี่ชื่อเหมือนกับโยมเลยนี่ผู้มีกิเลสนี่สูตรที่8นี้ว่าอุปักกิเลสสูตรว่าด้วยอุปกิเลสคือกิเลสที่เข้ามาขัดขวางเข้ามาแย่งชิงพื้นที่ของผู้ปฏิบัติก็เรียกว่าอุปกิเลสทั้งหมดต้องจะมีอยู่16อย่างนะอีกิเลสทั้งหมด16อย่าง ตอนนี้อุปกิเลสสูตรเนี่ยจะมีเท่าไหร่ยังไงรวบรวมมายังไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันมาดูกันข้อที่236เอวังอนันทนาเมนะอิทังสุตตังมะยาสุตังสูตรนี้ข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้ได้ฟังมาอย่างนี้เหมือนกันนะได้ฟังมาอย่างนี้ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดการทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันเรื่องนี้ก็คงได้ยินกันมาบ่อยแล้วนะเรื่องภิกษุชาวโกสัมพีนี่นะเรื่องเริ่มต้นก็มีนิดเดียวที่พระฝ่ายธรรมกถึกเหลือน้ำไว้ในห้องน้ำนะห้องน้ำห้องส้วมนะแต่ก็ปรับอาบัติกันเรียบร้อยแล้วลูกจิตของสองฝ่ายก็ทะเลาะกันว่ากันไปว่ากันมาในเรื่องที่เมืองโกสัมพีนี่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องนี้
อ้าวอาจารย์กายหานรงค์วัดพระสิงห์ยูเคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสาธุครับเออยังเหมือนนอนเตือนโน่นี่ถ้าจะตีหนึ่งตีสองบุรกาตีหนึ่งตีสองวะเนาะจะนอนนะอืมกำลังทำงานหนักในใกล้เวลาแล้วเดี๋ยววันที่23นี่อืมก็จะวางศิลาฤกษ์เจดีเนี่ยวางศิลาฤกษ์เจดีสาธุสาธุครับเออสาธุทะเลาะวิวาทกันนะครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มายาวนานทะเลาะวิวาทกันถึงกับใช้หอกคือปากเนี่ยทิ่มแทงกันพูดคำถ้อยคำที่เสียดสีส่อเสียดคำด่าคำเยาะเย้ยถักถางนี่เขาเรียกว่าใช้ปากทิ่มแทงกันพูดส่อเสียดพูดบางทีก็เป็นคำหยาบมันอยู่ในมุสาวาทนั่นแหละพูดคำหยาบใส่กันก็เรียกว่าใช้วาทะเป็นอาวุธนะใช้วาทะเป็นอาวุธเกิดการทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ขอประทานบรโอกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จไปหาภิกษุเหล่านั้นเถิดพระพุทธเจ้าค่ะว่านะหลวงพ่อยาเขาดีจริงๆโอ้ลืมไปแล้วนี่ยาเจ็บหัวเข่าเป็นโรคเกาต์ยาเจ็บหัวเข่าเป็นโรคเกาต์แต่มันแพงมันแพงไม่มีตังค์ตอนนี้ยังไม่มีตังค์โอ้เนี่ยก็เดี๋ยวเดือนนี้เดือนหน้าเดี๋ยวเดือนหน้านี้จะกลับละเดือนหน้านี้จะกลับไปเมืองไทยเดี๋ยวไปหาสตังค์เดี๋ยวจะแจ้งบอกไปเดี๋ยวจะแจ้งบอกไปพอมีสตังค์เดี๋ยวจะแจ้งบอกไป โรคเกาต์นี่โอ้นี่ปวดขาปวดหัวเข่าโดยเฉพาะขาข้างซ้ายเนี่ยยิ่งอากาศเย็นๆมานี่ก็ยิ่งปวดยิ่งปวดเดี๋ยวกลับไปจะต้องไปจะแจ้งข่าวภูมิแพ้ผมหายแล้วโอ้สาธุสาธุเออภูมิแพ้หายแล้วเป็นภูมิแพ้เป็นโรคเกี่ยวกับภายในนี่นะแต่เห็นว่ายาเนี่ยใช้ได้กับโรคเป็นร้อยโรคโอ้เป็นได้หลายอย่างได้หลายอย่างได้ร้อยโรคอันนี้ภูมิแพ้ก็หายแล้วนี่ภูมิแพ้ก็หายแล้วเดี๋ยวต่อไปหัวเข่าขานี่จะไม่ปวดแล้ว แม่ชีจิตพานีอูทองสาธุสาธุโมทนาโมทนาทำวัดสวดมนต์อะไรเสร็จแล้วเนาะปฏิบัติทำกรรมฐานว่างๆก็เข้ามากราบไหว้สาเจ้าสาธุสาธุนะตอนนี้พักอยู่วัดไหนเนาะเนี่ยหลังจากกลับจากวัดป่ามาเนี่ยยังไม่เห็นรายงานมาว่าอยู่มากลับมาพักวัดไหน
เออรายงานมาหน่อยรายงานมาหน่อยเออนะอ้าวคราวนี้ก็มาถึงอุปกิเลสนะทีนี้อุปกิเลสสูตรอุปกิเลสสูตรนี่นะว่าจะมีสูตรยังไงบ้างลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณียภาพโดยดุษณีภาพพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยอย่าวิวาทกันเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นธรรมสามีคือเจ้าของธรรมะว่างั้นนะเป็นเจ้าของธรรมะคนจริงไม่ใช่หรอกเป็นเพียงที่มาพบแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยหลังจากพบแล้วคนอื่นไม่ได้พบอีกก่อนหน้านั้นไม่มีใครพบมันก็เลยกลายเป็นของพระผู้มีพระภาคไปแต่ความจริงไม่ใช่มันเป็นของกลางมันเป็นของกลางอยู่แล้วในโลกนี้ธรรมะทุกอย่างที่พุทธองค์สอนเนี่ยมันมีอยู่เป็นธรรมะทิฏฐิตั้งอยู่แล้วธรรมนิยามตาเนี่ยอยู่ในดูในธรรมนิยามสูตรนะอยู่ในนิยามสูตรเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางกันนะภิกษุรูปนั้นได้กล่าวอีกเป็นครั้งที่สองนะว่าขอพระผู้มีพระภาคทรงเป็นธรรมผู้เป็นธรรมสามีโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏพระกรรมเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาทนั่นเองพระพุทธเจ้าค่ะนะคือบอกพระพุทธเจ้าก็โอ้กล้าพูดเนาะภิกษุรูปหนึ่งมันอยู่ฝ่ายไหนนะมันอยู่เป็นฝ่ายธรรมกถึกหรือว่าเป็นฝ่ายวินัยทรบอกว่าอยู่ไปเถอะเหมือนพระพุทธองค์ก็อยู่ไปสงบเสงี่ยมไปเถอะพวกข้าพระองค์เนี่ยจะปรากฏก็คือว่าจะเกิดผลกรรมที่ทะเลาะกันโกรธกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะตอบสนองเองพวกข้าพระองค์จะรับกรรมนั้นจะยอมรับกรรมนั้นขอพระองค์อย่ามาวุ่นวายหรือว่ามาเดือดร้อนมายุ่งเกี่ยวพระองค์จะเป็นมนทินจะเป็นผู้ถูกตำหนิติเตียนขอให้พวกผมเนี่ยทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วผลมันจะเป็นยังไงในโอกาสต่อไปก็จะยอมรับจะยอมรับผลแห่งกรรมนี้ว่างั้นนะคุณโยมเกศินีชัยเทพอสาธุโยมเกศินีชัยเทพเข้ามาแล้วโอ้หายไปนานเหมือนกันนี่เออคุณโยมเกศินีนี่หายไปนานเหมือนกันเอาละวันนี้มาแล้วดีแล้วสาธุนะแม่ชีจิตธานีก็เหมือนกันหายไปนานผู้มีกิเลสก็หายไปนานวันนี้มีเอฟซีเก่าๆเอฟซีตัวจริงเก่าๆเข้ามากันเยอะนะเข้ามากันเยอะเดี๋ยวไปอีกสักนิดหน่อยก่อนอีกสักหน่อยกันพระข้าพระองค์จะปรากฏด้วยกรรมที่ตัวเองทำเองเหมือนกันนะภิกษุรูปนั้นก็ได้กราบทูลเป็นครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุนั้นว่าอย่าเลยภิกษุเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางกันอีกอย่าขัดแย้งกันอย่าวิวาทกันภิกษุรูปนั้นกล่าวเป็นครั้งที่สามอีกโยมเกศินีโอ้กล่าวเป็นครั้งที่สามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นธรรมสามีโปรดรอก่อน
ขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาทนั่นเองผลจะเกิดขึ้นอย่างไรพวกข้าพระองค์ยอมรับหมดยอมรับผลแห่งกรรมนั้นที่ที่กำลังทำกันเนี่ยขอพระองค์ประทับอยู่อย่างมีความสุขในสุขวิหารีอยู่อย่างมีความสุขเถิดว่านะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพีทรงเที่ยวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแล้วทรงเก็บงำเสนาสนะถือบาทและจีวรประทับยืนอยู่นั่นแลได้ตรัสกับคาถาเหล่านี้ว่าอันนี้นี่มาดูข้อ237เมื่อห้ามภิกษุทั้งหลายแล้วไม่ฟังภิกษุทั้งหลายจะยอมรับกรรมของตัวเองจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะยอมรับเหมือนกันนะเพราะพระองค์อยู่ด้วยความเป็นสุขไปเถอะ อันนั้นพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถาว่าภิกษุทั้งหลายต่างส่งเสียงดังพร้อมกันที่จะรู้สึกว่าตนเป็นพานนั้นไม่มีเลยจากรูปเดียวยิ่งเมื่อสงแตกกันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นเธอทั้งหลายขาดสติแสดงตนว่าเป็นบัณฑิตเท้าคารมพูดได้ตามที่ตนปรารถนาจะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึงการทะเลาะไม่รู้ว่าไม่ได้เป็นการทะเลาะกันชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรว่าตนนี้ได้ด่าเราคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราคนนี้ได้ว่าเราคนนี้ได้ฆ่าเราเวรย่อมระงับได้นะหิเวเลนะอเวลานินะเวลานิเวเลนะอเวลานิอากินจโนนั่นเนี่ยคาถาที่พุทธองค์ตรัสเพราะว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นธรรมเก่าเป็นธรรมเก่าเป็นธรรมโบราณเป็นธรรมเก่าเป็นธรรมโบราณ คือหมายถึงว่าเป็นทางปฏิบัติเพื่อสงบระงับเวรที่ประพฤติสืบต่อกันมาเนี่ยของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพทั้งหลายย่อมไม่ถือไม่ว่าซึ่งกันและกันอันนี้ก็คาถาต่อไปก็มีอีกว่าชนเราอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเราเนี่ยกำลังย่อยยับอยู่ณที่นี้ส่วนชนเราใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันระงับย่อมระงับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นชนทั้งหลายบันกระดูกฆ่ากันเอามีดบันกระดูกฆ่ากันนะลักทรัพย์ถือโคและม้าช่วงชิงแว่นแคว้นกัน
ก็ยังกลับมาคบหากันได้อีกไฉนเธอทั้งหลายจึงคบหากันไม่ได้เล่าถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์สาธุวิหารีนี่จะหมายถึงผู้ที่เพียบพร้อมด้วยพรหมวิหารธรรม4รูปฌาน4อรูปฌาน4และสัญญาเวทยิตนิโรธ1นะอันนี้ก็คือสาธุวิหารีคืออยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าสาธุวิหารีพวกเราเนี่ยกำลังย่อยยับอยู่อย่างเนี้ยนะส่วนชนเราใดเนี่ยในหมู่รู้ชัดมุ่งร้ายย่อมระงับนะเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นชนทั้งหลายบันกระดูกฆ่ากันลักทรัพย์ถือเอาโคเอาช้างเอาม้ากันก็ยังกลับมาคบกันได้นะถ้าบุคคลพึงได้สหายที่มีปัญญารักษาตนด้วยเป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ครอบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิดถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีได้เป็นนักปราชญ์ได้ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าคบหาใครแล้วไม่ใช่สัตบุรุษไม่ใช่นักปราชญ์อยู่ผู้เดียวดีกว่าและเหมือนช้างมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นการเที่ยวไปของบุคคลผู้เที่ยวเป็นความประเสริฐเพราะคุณเครื่องความเป็นสหาย4ไม่มีในคนพาลอันหนึ่งบุคคลวันมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าฉะนั้นช้างมาตังคะนี่ก็เป็นช้างที่ฉลาดคือถ้าหากว่าในหมู่คณะที่ไม่สามัคคีกันตัวเองก็ไม่เอาตัวเข้าไปเปลืองไม่เปลืองตัวในเรื่องนี้ภิกษุชาวโกสัมพีนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเมื่อห้ามไม่ฟังก็หลีกไปอยู่หลีกไปอยู่ป่าแต่ที่เรารู้กันหลีกไปอยู่ป่าลิไลยกะที่มีช้างที่ป่าลิไลยกะแต่ว่าตอนนี้ดูไปดูมาเวลาหมด เวลาหมดนั่นก็โมทนากับโยมเกชินีมาสุดท้ายนั่นนะเข้าสู่เส้นชัยเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้นะเอาโมทนาแม่ชีจินตภานีผู้มีกิเลสแล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านไปแล้วที่เข้ามาในวันนี้นะฮะ เราก็ฟังกันมาอีกในวันต่อไปแต่วันนี้นี่จะจัดรายการธรรมทัศน์กับธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็คงจะไปถึงเที่ยงคืนหรือจะที่เมืองไทยก็หกโมงเช้านะถึงเที่ยงคืนเนาะหกโมงเช้า สำหรับวันนี้ก็ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Page Line ให้ดังๆเพ
เพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร